สวัสดีครับวันนี้ผมออกจากบ้านมาก็เจอฝนตกหนักพอดีก็เลยมาแนะนำเคล็ดลับสำหรับการขับรถในช่วงที่ฝนตกหนักนะครับอย่างตอนนี้นะครับสภาพในรูปเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะหนักมากเป็นเม็ดหนามากนะครับสิ่งที่เราควรทำก็คือเว้นระยะจากคันหน้าให้อยู่ในระยะปลอดภัยเพราะบางครั้งเนี่ยเราด้วยทัศนวิสัยที่ไม่ดีเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าคันหน้าเนี่ยจะเริ่มเบรกเมื่อไหร่หรืออะไรยังไงแล้วที่สําคัญถนนลื่นนะครับมีน้ําเจิ่งนองบนพื้นถนนทําให้สภาพของการรีดน้ําของยางรถยนต์เราเนี่ยสูญเสียไปอาจจะทําให้ระยะเบรกเนี่ยมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเราควรจะทิ้งระยะห่างให้มากขึ้นเพื่อความปลอดภัยนะครับกับส่วนต่อไปที่จะแนะนำก็คือเรื่องของการเปิดไฟเลี้ยวเวลาเปลี่ยนเลนจราจรนะครับควรจะต้องเปิดไฟเลี้ยวแต่เนิ่นๆไม่ใช่ว่าเปิดแล้วจะเปลี่ยนเลนเลยอันนี้ค่อนข้างอันตรายเพราะว่าเป็นการบอกคนข้างหลังหรือคนที่อยู่ด้านข้างเราว่าเราจะเปลี่ยนเลนนะครับและอีกอย่างนึงที่จะเตือนกันก็คือไฟพาหมากหรือประเภทเหลืองกระพริบทั้งสองข้างนะครับไม่ควรเปิดในช่วงเวลาฝนตกเพราะบางครั้งพอคุณเปิดไฟกระพริบทั้งสองข้างแล้วคุณจะเปลี่ยนเลนรถด้านข้างหรือรถด้านหลังจะไม่รู้ว่าคุณจะเปลี่ยนเลนหรือไม่เพราะมันกระพริบทั้งสองดวงนะครับซึ่งไม่ควรทำอีกอย่างนึงก็คือเวลาคุณขับรถลุยในส่วนของพื้นที่ที่มีน้ำขังเช่นอย่างในรูปนะครับก็จะมีปริมาณน้ำขังเป็นบางจุดบนพื้นถนนเราก็ควรจะชะลอแล้วขับผ่านไปด้วยความเร็วที่ไม่สูงมากนะครับเพื่อป้องกันรถเกิดความเสียหายจากน้ำที่กระเด็นเข้าไปในห้องเครื่องนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือควรจะมีน้ำใจกับรถคันข้างๆไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์นะครับทั้งที่อยู่ในเลนเดียวกันหรือวิ่งสวนมาในกรณีที่ขับสวนทางเป็นวินัยของการใช้รถร่วมกันนะครับใช้รถใช้ถนนร่วมกันยังไงก็ฝากไว้นะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตาม